ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะกันบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมไปอัปเดตตารางคะแนนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับประจำคืนวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2023ซึ่งก็เดินทางมาถึงนัดที่37ของฤดูกาลแล้วเมื่อคืนครับก็มีลงฟาดแข่งกันไปถึง8คู่เรามาไล่เรียงกันไปเป็นคู่ๆเลยครับฟูลแลมครับแพ้คาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0-4เอฟเวอร์ตันครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1-0เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวน์ไป3-1บอนมัธครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดไป1-2วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ครับแพ้คาบ้านให้กับคริสตัลพาเลซไป1-3ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเบอร์สลีย์ไป2-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนไป1-1และนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับแพ้คาบ้านให้กับสิงโตนักวันครามเชลซีไป2-3สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแซงอาร์เซนอลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงครับด้วยแข่งไป36นัดมี85คะแนนอาร์เซนอลอยู่อันดับที่2ครับแข่งไป36นัดมี83คะแนนอันดับ3เป็นลิเวอร์พูลแข่งไป36นัดมี78คะแนนอันดับ4แอสตันวิลล่าแข่ง36นัดมี67คะแนนในครึ่งบนของตารางครับการลุ้นแชมป์และการลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปยังคงเข้มข้นต่อเนื่องส่วนครึ่งท้ายของตารางครับทีมน้องใหม่3อันดับสุดท้ายครับประกอบไปด้วยอันดับที่18ลูตันทาวน์แข่งไป37นัดมี26คะแนนอันดับที่19เบอร์นลีย์แข่งไป37นัดมี24คะแนนและอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับแข่งไป37นัดมี16คะแนนโดยเบอร์ลี่และเชฟฟิลด์ครับตกชั้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วส่วนลูตันทาวน์ครับถึงแม้จะมีคะแนนห่างจากนอตติงแฮมฟอเรสต์เพียง3คะแนนและเหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดในฤดูกาลนี้แต่ผลต่างประตูได้เสียครับห่างกันถึง13ลูกเลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนแล้วเกือบ 99.99% ว่าลูตันทาวน์จะเป็นทีมที่3ที่ตกชั้นลงไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษในฤดูกาลหน้าส่วนค่ำคืนนี้ครับมีโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับ1คู่เป็นเกมที่โอเทฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมที่กำลังลุ้นแชมป์อย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลคู่นี้จะเริ่มคิกออฟกันในเวลา 22:30 นถ่ายทอดสดกันทาง True Premier Football HD 1การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษอาจจะจบลงในนัดนี้ก็ได้แฟนบอลพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง